ในเช้าวันนี้ผมจะไปทำพิธีต่อพ่อแม่และพี่น้องนำเสื้อผ้าข้าวปุ๊กขนมน้ำอัดลมต่างๆไปทำพิธีต่อพ่อแม่และพี่น้องในหมู่บ้านครับในเช้าวันนี้ผมมาทำพิธีต่อคุณพ่อครับและต่อไปคือจะไปทำพิธีต่อญาติพี่น้องในหมู่บ้านในหมู่บ้านของผมบ้านห้วยม่วงในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับผมมาทำพิธีต่อคุณพ่อครับในการฉลองวันปีใหม่ลาหูเริ่มตั้งแต่วันที่13มกราคม2567ครับและท่านตะล่าจากเมืองศาสตร์ก็มาด้วยครับผมมาทำพิธีต่อพ่อแม่ครับในปีนี้ปี2567เอาน้ำมาล้างขอให้สมหวังเช้าวันนี้ผมมาทำพิธีต่อญาติพี่ครับขอให้สมหวังขอให้อยู่ดีมีสุขไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กขอให้ไม่มีความคิดวิตกกังวลใดๆขอให้สมหวังขอให้มีความสุขขอให้ไม่มีความวิตกกังวลใดๆมาทำพิธีต่อญาติพี่คนนี้มี1ปีมี1ครั้ง1ครั้งใน366วันขอให้สมหวังมาทำพิธีให้กับพี่สาวคนนี้ในบ้านเขา1ปีมี1ครั้งเนื่องในวันครบรอบ366วันมาขอพรให้ไร่นาอุดมสมบูรณ์กับพี่สาวคนนี้มานอบน้อมด้วยพิธีแห่งปีใหม่ที่สาวคนนี้ชื่อนาจาครับขอให้สมหวังใต้ต้นปีใหม่ในหมู่บ้านห้วยม่วงพี่น้องทุกคนในหมู่บ้านมาชุมนุมกันที่นี่เพื่อทำพิธีต่อกันแลกเปลี่ยนข้าวปุ๊กกันอวยพรซึ่งกันและกัน1ปีมี1ครั้งครับภายใต้ต้นปีใหม่นี้ทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้แม่รางทุกคนในหมู่บ้านสามัคคีกันเหมือนดั่งเทียนไขขอให้มีสุขภาพร่างกายที่สุขสบายตลอดทั้งปีจนครบ366วันจนถึงปีหน้ามาทำพิธีกับพี่น้องทุกคนในหมู่บ้านขณะนี้กำลังเต้นอยู่ครับทางเหนือทางเหนือจากหมู่บ้าน21แล้วก็มาด้วยครับในหมู่บ้านของผมมีประชากรมากกว่า200หลังคาเรือนเช้านี้จึงมีคนมากมายที่มาทำพิธีร่วมกันเราทำพิธีโดยการใส่ของที่เตรียมมาให้กับทุกคนที่มาเรานำมาวางใต้ต้นปีใหม่แล้วแลกเปลี่ยนของกันมาทำพิธีครับ
ทุกคนที่มาคือชาวบ้านหมู่บ้านห้วยม่วงทั้งนั้นครับผมยินดีที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกคนทำพิธีต่อกันในวันที่15มกราคม2567ครับวันนี้เราในวันที่15มกราคม2567ปี2567ขณะนี้กำลังเต้นโดยการตีกลองในหมู่บ้านของฉันขอขอบคุณที่รับชมครับ